สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้เราจะพามาชมสวนบ้านญาตินะคะอันนี้เป็นสวนบ้านญาตินะคะเป็นไม้ประมาณ2ปีนะคะอันนี้ประมาณมากล้วยไม้2ปีก็จะดกประมาณนี้นะคะอันนี้เขาปลูกด้วยเครื่องปลูกด้วยกับมะพร้าวสับนะคะ2ชั้นเรียง2ชั้นนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยออสโมโคสคือปุ๋ยละลายช้าใส่ทีก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนเลยนะคะแล้วก็มาใส่ใหม่แล้วก็มีการใส่ปุ๋ยเกล็ดนะคะที่เราใส่ทั่วไปแต่ว่าพอมีปุ๋ยละลายช้าเนี่ยก็จะช่วยเร่งให้ต้นไม้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะคะช่วงนี้ก็ประเทศจีนปิดชายแดนนะคะส่วนนี้เป็นไม้สาวเรียกว่าไม้สาวค่ะไม้ประมาณ2ปีเนี่ยเรียกว่าไม้สาวนะคะช่อเขาก็จะยาวตัวนี้ก็ไม่ได้ตัดส่งนอกนะคะแต่เขาตัดตลาดภายในประเทศตอนนี้ช่วงสงกรานต์เนี่ยก็มีออเดอร์เยอะเลยค่ะเขาก็รอราคาอยู่นะคะก็รอได้ค่ะเพราะไม่ไม้เขาเนี่ยไม่มีบานหมดนะคะเป็นไม้ที่มีตูมเยอะยังรอได้นิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เลยพาวันนี้มาเที่ยวดูสวนนะคะว่าไม้เขาตอนนี้ช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างสวยเขียวดีค่ะรดน้ำก็ชุ่มชื่นนะคะนี่อันนี้เป็นกาบมะพร้าวนะคะอย่างที่บ้านเนี่ยเป็นกระบะก็กาบมะพร้าวเนี่ยก็จะต้องรดน้ำวันต่อวันเลยนะคะเพราะว่าหน้าร้อนจัดๆเนี่ยเขาก็จะแห้งง่ายนะคะแห้งง่ายกระบะก็สามารถลดวันเว้นวันได้นะคะอมน้ำวันนี้ไม้เขาเนี่ยยังไม่ได้ตัดดกมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นที่มีตูมนะคะไม้สาวเนี่ยดอกเขาก็จะออกตามกันมาเลยนะคะนี่อย่างช่อนี้นะคะก็ยังไม่ได้ตัดช่อใหม่ก็จะออกมาแล้วนะคะถ้าเป็นไม้แก่อย่างที่บ้าน5ปีก็เหมือนคนนะคะก็หมดแรงไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องเปลี่ยนปลูกใหม่อันนี้เขายังเป็นไม้สาวนะคะการปลูกไม้ของเขานะคะก็เป็นการเอาต้นนะคะมาวางแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปนะคะตอนนี้เรากำลังเตรียมปลูกใหม่เดี๋ยวเราปลูกแล้วเราจะถ่ายคลิปมาให้ชมนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ